ุทธมามกะทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัททั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่บำรุงพุทธศาสนามีโอกาสมารวมกันบำเพ็ญกายวาจาใจพอสมควรการตั้งเทศตั้งใจให้พระกันเตือนใจของเจ้าของอาชาพุทธเท่าทั้งหลายนี่พระกันไปฝันไปหลายอย่างแต่โดยมากในฉะนั้นการฝึกปฏิบัติตามบาทตามเมืองเข้ามันจึงเด็ดเดียวไปเดียวความชั่วทั้งหลายทั้งพระที่เทศให้ฟังทั้งเล่าก็ฟังทั้งพระก็ประกาศศีลทั้งเฮาก็สมาทานศีลถ้าหากว่าเรามาสังเกตเบื้องตามเกียรติพวกเราทั้งหลายให้ท่านรักษาศีลตั้งเทศมื้อนี้ควรสิบ่มียังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาสมเหตุสมผลนะถ้าหากว่าเราเข้าใจในหน้าที่ของเจ้าของหน้าที่ของพระของเนนหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเพื่อฟื้นฟูพระศาสนาถ้าหากว่าเราตั้งเข้าใจซะจริงๆสมควรกับที่เสียสละมาครั้งหนึ่งหรือคราวหนึ่งได้มาบำเพ็ญกุศลสมควรก็จะตั้งใจว่าการทำบุญหรือการให้ทานการทำบุญบ้านบุญเรือนหรือการสร้างบุญแต่ละครั้งละคราวทั้งหมดนี่ล่ะร่วมพ่วงมันก็เพื่อบ่เห็นแก่ตัวแก่ตูแก่เจ้าของมากเห็นประโยชน์ส่วนตัวเห็นประโยชน์ส่วนร่วมด้วยกันมีการให้ทานคงที่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีเพิ่นเปลี่ยนการให้ทานแต่กับพวกชาวพุทธศาสนาหญิงเหนียวหญิงแหนนหญิงยิ้มช้าพยาบาทเขาคือจะง่ายหายกว่าเก่าคนละนั่นสำคัญครับวันหน้าบ้านหรือประตูวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าวันนี้ยศิมาเงียวเสนีเลิกเขียนเมื่อไหร่ยศิมาถิ่นขี่เงียวเสนีได้ซุกพกแห้งเอาไปเทศเสวะทันแล้วได้หลายหนุนแห้งเป็นเงียวเสวะทันแห้งวันนี้เห็นสะอาดแห้งเป็นซุกพกใจเนี่ยคือยังเวียนกันว่าอันนี้สมเถ้าถ้าหากว่าเราตั้งใจซะจริงๆนะได้ยินได้ฟังได้ทำมาถ้าหากว่าการในท่านอยู่จะก้มหมายอย่างนี้โอ้ยหวานเมื่อเขาอยู่เย็นเป็นสุขการสมาทานศีลนี่การเข้ากันรักษาศีลนี่สมาทานศีลนี่ถ้าเราประกันตั้งใจดิ่งที่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสิสบายหวานเมื่อของเขานะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลานสั่งสอนลูกสาวทุกๆคนถ้าเข้าใจในการฟังธรรมในการรักษาศีลนี่นะมีการสร้างถ้ำบานนี่คืออะไรถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจในการสร้างถ้ำจริงๆนั่นโอ้ยแล้ววัดคือแนวบานนี่ให้เขาเห็นอันนี้เห็ดถิ่มครึ่งหนึ่งหลายกว่าครึ่งสัมหรือถิ่มวัดสัมก็มีเห็ดเป็นเจกิริยาให้ท่านตามประเภทนี้บ่ต้องการว่าท่านเพื่อให้มันคัดเก่าคว่ำลูกโม่โทษโชว์เกี่ยวใจเข้าบริสุทธิ์การรักษาศีลเพื่อระงับความโกรธดุร้ายออกจากใจของเจ้าของอย่างนี้บริสุทธิ์การสร้างถ้ำเพื่อให้ดูทั่วถึงทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดอย่างนี้บริสุทธิ์ที่นาเดี๋ยวอาตมาเป็นเด็กเคยเกิดมาน้ำผู้เฒ่าเนี่ยว่องๆดูได้ในการพรเนี่ยดูไปโอ้ยตลอดปู่ย่าตายายที่เคยทำพระทำเนียนมาตั้งแต่เฒ่าจนตายบ่เคยมีสินหาย่าอาตมานี่นะคนนึงอยู่บ้านสังเกตเดี๋ยวใจจังหันกลับไปจังเทศกลับไปบ่ฮู้จักศีลจักสูงหรือว่าไรอีหยังบ่ฮู้จักเรื่องสังเกตก็บ่ฮู้จักเกตเห็นว่าเครื่องเข้าไปกับไปกันซื่อไปท่านสังเกตก็ไปนั่งสร้างอันนี้คือความเข้าใจผิดของพุทธมามกะเราทั้งหลายผิดได้หลายแนวการประพฤติปฏิบัติกวาดเมืองเข้าจึงสุดโศกลงหลายทั้งลูกเต่าเราล้านก็พยายามว่าอยากสอนอยากพ่อแม่ทุกข์อยากลำบากนำลูกนำเต่าขึ้นเนี่ยคันว่าไปหลายโดยพวกหุ่นจักเหลืองกับวันแห่งหมูจักเหลืองพวกหุ่นจักเหลืองพวกหุ่นจักเล่าโดยพวกหุ่นเหลืองหุ่นเล่าในพุทธศาสนาแล้วเขาบอกคิดว่าการให้ทานการรักษาศีล
การเจริญเมตตาภาวนาการฟังพระธรรมเทศนาอันนี้มันเป็นหนทางดีที่สุดถ้าหากว่าเราตั้งใจถ้าการฟังกันทำเพื่อการครับพูดง่ายๆคือการว่าการสมาทานศีลนี่นะศีลนี่คือเป็นขอห้ามว่าเป็นห้ามก็มีได้ห้ามแต่เนี่ยมันผิดทั้งนั้นอันห้ามเนี่ยดีๆไว้บ่ให้มนุษย์เฮ็ดจังซั่นก็ใช่เนี่ยเว้ยอันทั้งวันบ่ดีทั้งวันห้ามซั่นนี่นะอันนี้มันก็แต่วิไปห้ามมันก็บ่ดีบ่แห้งอยู่เดี๋ยวนั้นอันที่ตัวของมันอย่างการขโมยของกันเนี่ยนี่วิไปห้ามมันก็ผิดเต็ม 100% ของมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปยังมีผู้ห้ามอีกซั่นมันก็ยังเป็นฝ่าฝืนอย่างสินะแสดงว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่หลงหลายมืดหลายมืดหลายมันมืดหลายการบริยินบริฟังการฟังเทศน์นี่คือการอาตมาเคยเตือนพระกันตั้งใจเมื่อฟังเทศน์ฟังธรรมโดยมากเขาก็ฟังเทศน์อารัมภคาถาขึ้นไปคอยโจทย์เจ้าเจ้าโจทย์คอยไปอย่างนั้นเนี่ยเทศน์ไปให้มวลให้ได้ให้ลืมไปว่าพระพุทธเจ้าคนบริหมายถึงการฟังเทศน์หมายถึงอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเทศน์มวลเทศน์งานเทศน์เสียงดีเสียงบ่ดีเพิ่นบริวารหรอกเพิ่นเอาอัดมันเอาเนื้อทีของมันดอกเอาบนแมนบนดีมันดอกนั่นย่างไว้น้ำท่าอย่างเสร็จมันสิบอกกันไปหอดท่าน้ำท่านี่บอกที่แนวดีๆให้กันฟังตะเมนเทศวัดตัวเนี้ยการเทศมันเป็นภาษาของธรรมะคำพูดเข้าทั้งหลายคงสิขอใจว่านั่งธรรมาทหรือไปใช้กันเสร็จเทศควรไม่กินเทศควรเอากินกาเอาไรมันฮะนี่ก็เทศคือกันคือว่าเทศน์ให้ผู้ใดฟังมันสิกินข้าวกินกาแต่ว่าเฮาเราบ่ได้เข้าใจเข้าใจผิดว่าเฮาได้กล้วยไก่เป็นเนื้อนี่สิโซ่นี่มีประเทศเทศน์ให้ไก่ฟังแต่มันสิขี่สิเงื่อนเฮามันลงเฮาบอกลูกบอกหลานมันนี่มีแต่เรื่องเทศน์เพิ่นมันเป็นภาษาธรรมะซื่อๆคำพูดว่าเทศน์เทศน์นี่หมายการว่าทุ่มหรือเทศหรือแท่งหรือทอดให้เห็นความผิดความถูกต้องนะว่ามันจำเป็นอย่างไรเนี่ยว่ามันเราฟังเทศน์แต่ฉะนั้นการฟังเทศน์จากว่าเทศนาให้ผู้จับความจริงกันผู้ฟังก็ต้องใจฟังผู้จับความจริงมันได้ความจริงความผิดความถูกไปปฏิบัติอย่างพ่อบ้านแม่บ้านนี่อยู่ร่วมกันพ่อบ้านนี่หน้าที่อย่างผู้จับหน้าที่จะฟ้องหรือบ่แม่บ้านมีหน้าที่ยังไงเป็นแม่บ้านกิจการงานของแม่บ้านเป็นอย่างไรเจ๊งสินะให้เข้าใจกันทั้งสองอย่างเนี่ยสิเดี๋ยวสิวปกระลูกอย่างไรนี่ลูกจะกันกระตันยูพ่อแม่ผู้ปกระเดี่ยวอย่างไรเจ๊งสินะเดี๋ยวกับพ่อบ้านก็ทำงานตามหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านก็ทำการทำงานตามหน้าที่ของแม่บ้านลูกก็ทำงานตามหน้าที่ของลูกพ่อแม่ก็ทำงานตามหาทีพ่อพ่อแม่อย่างนี้มันก็บ่เก่าตายกันมันก็สบายมันก็สบายอันนี้บ่ฮู้จักเรื่องนะฉะนั้นความคิดทั้งหลายเพิ่นจึงหามเรียกที่เรียกว่าศีลนี่ล่ะศีลนี่เป็นหามแล้วลองคิดดูไปว่าลองคิดๆเบิ่งก็ได้คันสิเกิดเรื่องบ่ดีมันมีแต่ผิดศีลเท่านั้นน่ะเอาลองเบิ่งพอก็ไม่ออกมื้อนี้คันศีลดีๆอยู่บ่ผิดคันที่ผิดกันมันมีแนวหนึ่งขนาดโมเมนต์ปากกับโมเมนต์กายทางชีวะเนี่ยอะไรขนาดกันนะต้องรู้กันอยู่ซื่อๆอยู่บ่มีหยังบ่เป็นหยังหรอกมันผิดศีลมันเป็นจังขาจังสีกันจังผิดกันต้องรู้นะอย่างนึงกับชีวะบ่ม่วนนั่นละเท็จซ้อเสียดพูดเพื่อเจอไปเจไปบ่ได้เรื่องไหนล่ะเศร้าๆกับเศร้าเฮียงด้ามโค้งด้ามไผ่มันผิดศีลตีกันเด้อมีให้เราพิจารณาการสมาทานศีลนั่นก็คือสมาทานรักษากายวาจาของเรานะเรียกพวกเจ้าพุทธทั้งหลายนั่นบ่ได้เข้าใจการรักษาศีลก็ว่าไปนำพระว่าไปว่าไปใจเฮาน่ะบ่เอาไปขี่ไปค่ายเอาจังเทื่อน่ะบ่ได้ปฏิบัติขันฟังเทศให้ท่านรักษาศีลภาวนาบ่ได้เอาไปฝึกปฏิบัติมันก็คือกันครับ
รับบุรุษอย่างไก่คุณว่าอย่างไก่บ่ได้กินไข่มันไปกินที่ขี้ไก่ไข่มันแมวไปกินเจ้าของผู้เลี้ยงไก่กินขี้ไก่นี่ให้ท่านอยู่รับสมาทานศีลอยู่ฟังเทศน์อยู่ทางบ่แลอานิสงส์บ่เอาความโลภโกรธหลงออกจากใจของเจ้าของยุกยิกสั่งโลภะโทษสะโมหะไว้ในใจเจ้าของไอ้ทั้งที่เฮาให้ท่านรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมนาจิระบายระบายความตัวออกจากใจของเฮาทั้งพอออกไม่ออกทั้งทุกคนนะคลายวายความตัวผลเกิดขึ้นมาก็คือความยินเป็นสุขในคนว่าคือบุรุษอย่างไก่เดี๋ยวได้กินไข่ไก่เดี๋ยวเฮาฟังเทศน์ปฏิบัติเดี๋ยวก็ได้รับผลคือความสุขนะทั้งเฮาให้ท่านทั้งเฮารักษาศีลทั้งเฮาฟังธรรมแต่ว่าเอาความโลภความโกรธความหลงความโลภดุหลายในใจเฮาบ่เปลี่ยนแค่เถื่อผลคุณงามก็มีสิได้ยินได้ฟังได้กินได้ทานได้รักษาศีลได้ฟังเทศน์ก็บ่เกิดขึ้นมาเรียกว่าบ่ได้รับผลของการทานการรักษาศีลการฟังเทศน์เมื่อบ่ได้รับผลนั่นก็คือกันกับบุรุษอย่างไก่บ่กินไข่ไก่เดี๋ยวไปกินขี้มันขี้ไก่โตนั่นรู้จักบ่ขี้มันเหม็นนั่นไปเอาความเครียดไปในนี้เอาความโกรธไปในนี้โลภะโทษจะโมหะอยู่ในนี้เอาเจ้าไฟนี่เผาเจ้าของเถื่อนคนมากินคนไหนละโลภละโกรธละหลงหรอกละบ่ได้ก็ต้องพยายามละทั้งพยายามก็บ่จักเรื่องพยายามครับนะมึงมากกูก็ไปโดยบ่ได้พยายามบ่มีความประโยชน์พยายามจะละความชั่วทั้งหลายออกจากใจเจ้าของเพราะบริพาใจว่าฟังเทศอบุญฟังเทศอบุญดูเรียกจะต้องมาระบายความชั่วออกความชั่วจึงสิออกจากใจของเฮาความดีจะเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าบุญท่านจะไปฟังเทศอบุญซื่อๆนั่นอันนี้บ่ถิ่มจะเสือนั่นบ่ละม่วนบ่แล้วบ่จะกินโดกกินโกดกินหนงก็ทุกข์เหม็นอยู่คือบุรุษกินขี้ไก่บ่ได้กินไข่มันเรียงไก่ไปกินไข่ไปกินขี้มันจักสิบ่เกิดประโยชน์เพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเฮาเพิ่นสอนเฮานี่ก็คือกันท่านผู้ญาติตายายเฮาคือกันนี่มันขาดจากหยังเนาะหนึ่งมันขาดจากการผู้นำเดี๋ยวผู้ติดตามบ่ได้เข้าใจกันบ่ได้หัวเบิ่งฉะนั้นในสมัยยืดยาวเข้าไปมาถึงกาลบัดนี้ของเก่าๆที่ใส่คิดพระพุทธเจ้าของเราคนสอนไปนั้นเดี๋ยวนี้ผู้เอาขึ้นมาเห็นบัดมันจึงแปลกหูแปลกตาของเขาทั้งหลายนะย่างว่าปฏิบัติตามศีลตามธรรมบาลก็ออกไม่ออกพระเจ้าพระสงฆ์เขาทั้งหลายคือถิ่มไปนานเนี่ยถิ่มไปนานนี่ผู้เอาขึ้นมาเห็นบัดมันดูแปลกของเก่ามันแปลกของเก่ากระโดดเอ้ยบ่ฮู้เรื่องของเราไม่ผิดข้องกว่าเวนี่ยังต่างๆบอกตาละบอกตาหอนนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราคนสอนพวกเราทั้งหลายนั้นให้เป็นผู้มีปัญญาให้เป็นผู้มีปัญญามีศรัทธาเดี๋ยวก็ให้มีปัญญาพอไม่มีศรัทธาก็คือจะต้องมีปัญญาหาเหตุหาผลที่จึงจัดสวัสดิ์สุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติผู้ชุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติตัวเป็นธรรมสามีจิตปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติสอบยิ่งพวกเราทั้งหลายนั้นบ่มีปัญญาบ่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้าคนสอนให้คนมีปัญญาเกิดปัญญาที่บ่ได้เสื่อมง่ายง่ายทั้งหลายในทางการสังเกตเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ในปฏิบัติในปฏิบัติรอบที่รอบปฏิบัติศีลเนี่ยศีลห้าเนี่ยคนในเห็นอย่างนอกคนเอาบ่ให้เบียดเบียนกันหรือบ่ให้ฆ่าสัตว์เอาไปที่หน้ามึงนู่นนั่นหรือบ่ให้ขโมยของกันเอาไปร่องมึงนั่นคนถามอย่างนี้มันจะดีบ่
แม่นเพิ่นบ่หามมันก็ผิดอยู่เพราะแห้งอยู่ได้เด้ที่เพิ่นบ่หามนี่เพิ่นบอกซัดให้ซัดรู้จักคือดอกคันแต่บ่หามมันก็ผิดอยู่เต็มทีมันน่ะล่ะคือกันกับไฟแม่นเพิ่นบ่หามมันฮ้อนมันไปจับมันก็ฮ้อนเต็มทีมันน่ะแต่ว่าที่เพิ่นหามบ่แม่นเพิ่นหามเพิ่นบอกเฮาทั้งหลายอ่านเพิ่นบอกเฮาว่าหยังก็บ่หามคือจังก็บ่หามบ่ตัวนี้จังซี่นะลางคนก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมนี่สิบ่เห็นมันเกิดบุญนี่มันขวางหัวใจคือใจสอบข้ามความชั่วหันไปหาความชั่วนั่นแต่เราเป็นหามโจแต่เราอุ้ยไปหาพระหามวัตถุเนี่ยบอกว่าเอาเป็นหามจะวันมันผิดดอกวันมันผิดวันได้สิหามนั่นรอบมันนี่นะคือคนเราเข้าใจผิดทุกสิ่งทุกอย่างให้พิจารณาให้มันดีบุคคลที่บ้านเมื่อเขาสีเดือดร้อนกระวนกระวายมันเกิดจากอย่างนั้นรองมนุษย์เรื่องศีลนี่ทั้งนั้นนะเรื่องหยาบหยาบเรื่องศีลนั่นการเบียดเบียนกันมีบ่ยิ้มช้าพยาบาทกันมีบ่การขโมยของกันมีบ่พ่อไม่ออกมีนอกใจกันดีบ่ไปว่าให้พ่อออกไปทุกทีจ้าต้องสู้กับวัน2คืน3คืนไปจะไม่แพ้แพ้แดดไม่ออกว่าดีบ่นั่นดีบ่พิจารณาบ่รู้นี่คือศีลนี่นั่นคนพูดโกหกดีบ่แน่คนกินสุราเนี่ยง่ามบ่ไปว่ากินเหล้าเมาง่ามบ่ว่าตาเฮาก็เห็นอยู่ได้มื้อนี้คือนี้ว่าแม่นเว้าบ่เห็นได้เว้าบ่เห็นอยู่ได้มีแต่โทษมัดทั้งนั้นน่ะอันนี้เนี่ยการสมาทานศีลเพื่อยังเพื่อถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เฮากันเข้าใจอันนี้หยาบๆความผิดทั้งหลายออกจากใจเฮาแล้วเราบ่ได้สร้างความผิดความผิดมันก็บ่มีทางสิเกิดขึ้นมาความผิดบ่เกิดขึ้นมามันก็เยือกเย็นเท่านั้นแหละมันก็ทุกข์อันนี้เบื้องแรกมันซะก่อนนี่นี่คือการจักฝ่ายขาวสะอาดเดี๋ยวสิย่อมสีไรบันเอาแต่เฮาสิย่อมใจเฮาคือกันถามมันลากิเลสทั้งหลายความหยาบหยาบบ่ให้มีความผิดอย่างที่เดียวนั้นเสียจังไดก็ได้ตัวหั่นนะคือกันก็มีเท่านั้นเด็กก็เอาเผาไฟให้มันแดงมันนอนสิหยังสีมีดก็ได้ตัวสีจอบก็ได้สีขวานสีหยังเอาจอบใจสร้างสีทําไมนะอันนี้ก็คือกันชั้นใดนี่คือการฟังธรรมการรักษาศีลนั้นมันมีประโยชน์ตายอย่างการให้ทานการยอมเสียสละการแบ่งการแบ่งการพูดให้เห็นง่ายๆก็เรียกว่าอันเท่าแบกมาสองทอนสามทอนกับเพิ่นบอกว่าทีมสักทอนแน่ยังสิละคือมันหนักหลายมันหนักหลายแจ้จะพร้อมกันนัดกรรมาธิการสอบอยู่ฝากคนว่าขีดจะน้อยมีของสามสี่อย่างขีดจะขีดจะมันนักโทษนะขั้นทีมออกไปกระเบาอย่างนี้นะคือต้องแบกพื้นสามสี่โลนั่นแหละมันหนักได้ก็ขีดสักโลนึงเดี๋ยวใช้สามเนี่ยก็ใกล้ยูนี่มันกระเบาอันนี้เรื่องของกายทีมออกจากกายใจก็หูจักว่ามันเบากายก็เป็นทุกข์อีกใจก็สบายดูจักทั้งกายทั้งใจเพราะมันเบานะของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกันที่มันสั่งสมกันมาหลายนั่นจึงบ่มีที่ไม้ที่ออกมันอันบ่ไหวบ่มีทางระบายอันนี้ก็บ่เป็นไปธรรมดาหรือบ่เป็นไปตามส่วนของมันคือกันนะถ้าหากว่าคนเล่าที่บ่มีการแบ่งการให้ความทุกข์ถึงกันในกันในโลกนี้ก็จะอยู่ยากลำบากอันนี้แสดงถึงความเมตตาให้พอสมควรอันนี้ก็เป็นเครื่องละความโลภอันหนึ่งไม่สี่รุ่นนะเข้าไปยึดหมายสี่อย่างสี่รุ่นพิมพ์ไปรุ่นหนึ่งมันก็เบาไปรุ่นหนึ่งความหมายเข้าเหลือจะพืชสามรุ่นห้องแหนอยู่นี่แต่ก่อนห้องแหนตั้งสี่รุ่นมันยากกว่านี้พิมพ์ไปได้รุ่นหนึ่งยังอยู่สามรุ่นมันก็คงเหลือสามส่วนพิมพ์ไปส่วนหนึ่งเบานั่นถึงยกแหวกใหม่ธรรมดาก็เบายังเหลืออยู่สามส่วนไปแต่ส่วนนี้จะเบาลงไป
เมื่อพากออกจากกายใจก็ดูจักน้ำใจก็เบาน้ำนี่คือการย่อมเสียสละวัตถุแต่เสียสละทั้งภายในบาดเขารู้ถูกเขาดินท่าเขาขันนวะพี่หน้าเนี่ยมึงใส่เขาซักมีให้ท่านก็ดีเนี่ยเนี่ยนี่ให้ท่านเนี่ยก็เบาขึ้นกันเนี่ยอันนี้ใจแบกยังเขารู้ถูกยังเขาดินท่าเขาอย่างนี้เสียนี่ก็เรียกว่าเขาแบกไปนัดเป็นหยังมันจังว่าให้กูอย่างนั้นมาข้วนที่ว่าให้กูอย่างสี่ไปนั่งอย่างนี้คือเป็นหนักน้อยน้ำตาเหี่ยวกับมันคือเกลียดกับมันนัดนี่ใจมันแบกว่ามันตายถ้าหากว่าน้ำมันจิตเออเอาซะให้เขาซะเว้ยมันจิตนิ่งท่าตาเลี้ยงเขาเก่าซะขอจะให้เขาอย่าไปนิ่งท่าเขาสักหน่อยไปนี่ให้เขาซะเขาจะบอกกูให้เขาบอกเขาให้เขาซะแต่ว่าไม่ใช่สิเนี่ยก็สบายนั่งอยู่ไหนก็สบายสบายนี่คือความเอาใจเขาไปแบกนี่เรียกว่ากิเลสอันนึงนี่ก็ชื่อว่าการให้ท่านโดยท่านปรมัตถ์ให้ท่านตั้งใจให้ท่านอารมณ์ที่มันเป็นรูปถ้ำหรือน้ำถ้ำนี่รูปถ้ำคือตอนขึ้นใหญ่ๆเนี่ยเอาวานี่ว่าแบกนักมันก็นักกายจะเป็นทุกข์ใจก็มุ่งจัดทุกข์มันเป็นก้อนอันนี้ก็เป็นถ้ำอันนึงมันมาติดเขามันก็นักทีนี้อรูปถ้ำวานี่ว่าต้องเป็นรูปอย่างสัตว์ว่าไม่รูปหรอกคืออารมณ์คือเขาวาให้เขานิ่งท่าเขาเนี่ยว่ามีตนว่ามีตัวอีหยังย่อมมองว่าเห็นใจใจหูหูว่าเขานิ่งท่าเขากันหนักเครียดโกรธแค้นโศกโทมนัสนี่นี่กันหนักนี่ทุกข์น้ำน้ำท่ำรูปท่ำน้ำท่ำเป็นไหวว่างรูปว่างน้ำกันเขานิ่งท่าเข้าไปนั่งอยู่ใต้กันบอสดัดออกกันไปเบียกยุบมันกระตุกไปนั่งไปหน้ากันคิดไปมันก็สร้างว่าไอ้กูแท้บักอันนี้นี่อันนี้เพราะว่านั่งอยู่ซื้อมันมาสร้างเหตุเป็นสิเทนอมันมาคือดูถูกคนแท้เพราะว่านอนอยู่ก็คือนั่งก็คือไถ่นั่งกับปานีมันหนักหลายขันนกคืนใจมันยังเอ้ยไปสร้างมันเถอะเว้ยอันเดือดเขาว่าเถอะเว้ยอยากว่าก็ว่าแต่เขาไหวมันว่ามันก็ว่าว่าเดียวก็เดียวมันไม่เก็บที่ปวดยังตัวน่ะมันก็เอาหลุดปวดที่มันย้อนไปแตกตุ่มก็ใช่แน่เว้ยเขาว่าเนี่ยกระโหลกทัดนี้กับปลาตัวจะจับเขาไหวมันจะทุกข์กันแล้วท่านมันสร้างเสียสิกับเป็นท่านกันเนี่ยนี่ก็สบายว่าจะท่านไหนหรอกนักคนเนี่ยจะหาจะสร้างจะมาคนเรียกว่าท่านมันไม่มีจะท่านเนี่ยท่านนั้นเนี่ยพาวายเอาอย่างที่เนี่ยอันเน่าสิเจียบเนี่ยเก็บไปเขาซะเท่านี้ก็ได้บุญร่วมกันอีกเลยนักคนโอ้ยก็ขาผมมีแนวท่านก่อนเจ๊แม่นหลายผมก็จำแนวท่านบนในท่านดูถ้ำกับท่านน้ำถ้ำกันในตัวนี่เขานินท่าตาเล่อันนี้อันนั้นถูกอารมณ์บอดีบองอ้ามาจังสิเนี่ยเท่ากับโกรธเท่ากับเกลียดเท่ากับคุณเท่ากับมั่วหมดทางเขาท่านก็ได้บาดีมักกับโกรธโกรธมักกับสบายนี่ก็ให้ท่านเหมือนกันตัวอันนี้ท่านละลูกละโกรธละดูในจริงๆเนี่ยท่านแต่ว่าเนี่ยที่การกระทำบุญนั้นมีอยู่สุบอนสุธีเข้าท่านด้วยวัตถุก็ได้ท่านด้วยน้ำถ้ำก็ได้ท่านด้วยถูกถ้ำก็น้ำถ้ำก็เป็นอิยาบทอันใดให้เรามาพิจารณาจากนั้นนี่ล้วนเป็นการกระทำบุญในการเสียสละมัดจังนั้นทั้งวัตถุก็เป็นอันเสียสละได้นะทั้งร่างจิตใจก็เสียสละได้นั่นถ้าว่าพ่อเราทั้งหลายเข้าใจในการกระทำบุญเนี่ยสร้างความดีเนี่ยมันในสร้างในทุกขณะทุกเวลาเนี่ยเป็นคนที่บ่จนพระพุทธเจ้าคนละผู้หูจักทำเนี่ยเป็นคนที่บ่จนในการทำบุญนะบอกว่าแต่มันมีกิเลสอยู่ทำบุญในวันนั้นนั่นท่านเลยรูปท่านบ่อยกับท่านในน้ำตักของเขานั่นศีลก็ดีรักษาศีลก็ดีคือกันกับรักษาศีลเนี่ยเพื่อห้ามควบตัวมัดทุกคนนั่นห้ามไว้เป็นห้ามให้ห้ามเดี๋ยวก็ปล่อยแนะนำให้ทำสิ่งที่มันดีห้ามสิ่งที่มันบ่ดีแล้วก็ปล่อยให้อนุญาตให้ทำสิ่งที่มันดีไว้จะสอนคนจะสอนปัญญาแล้วพระพุทธเจ้าจะสอนยังไงเว้ยความบ่ดีมันจะห้ามอยู่ในตัวของมันเนี่ยคือมันบ่ดี
แต่นี่ผู้ไปหามดีซ้ำสองสั่นสามสั่นกันยังสิว่าบ่แม่นอยู่อันมันหนาปวดได้มนุษย์นี่เป็นอันสิ่งที่มันแม่นมันก็เป็นของมันอยู่เนี่ยแต่ตอนนี้ผู้บอกอีกสั่งอาตมาว่าผู้บอกเนี่ยฟังความเพลินอยู่กับขาดตายขาดบาปแท้ๆเนี่ยจองของเที่ยงที่ละเดี๋ยวของความชั่วความผิดมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ก็มีผู้ไปบอกอีกสั่งว่ามันผิดอีกจริงๆสองเถื่อสามเถื่อมันนี่ก็สิยังบริยินโง่จักยังมันก็บาปดื้อมนุษย์เดี๋ยวเว้ยอันท่ามันถือนั่นอันมันก็ถือของมันอยู่เดี๋ยวแต่เพิ่นก็บอกอีสัมมีเพิ่นบอกอีสัมสองก่อนอีกแต่ยังสิบ่รู้จักคือปานนี้ก็เฮ็ดจังได๋เด้อมื้อนี้ก็ดีเนาะนี่คือการสร้างน้ำทำคือการรักษาศีลมื้อนี้รักษาศีลนี่เพื่อหยังมีความหมายหยังให้เข้าใจสร้างให้ท่านนั้นสิมีความหมายหยังอยู่ให้ประกันเข้าใจเอาบุญอยู่มันอยู่วันไหนเนี่ยสิแม่ใจให้มันเข้าใจว่าบุญอยู่บนใดท่านก็บ่ฮู้จักบุญทั้งบุญบ่เคยได้บุญเด้บ่ได้ท่านก็บ่ฮู้จักบาปกะละบาปบ่เป็นมันแต่แม่นทั้งตัวอยู่หั่นล่ะย่นอยู่หั่นเนี่ยท่านก็บ่ฮู้จักผิดมันสิได้ผิดได้บ่น้อเพิ่นมาผิดมันก็ถืออยู่หั่นแหละท่านบ่ฮู้จักหยังเนี่ยท่านบ่ฮู้จักบุญทั้งบุญบ่ได้บุญท่านบ่ฮู้จักบาปละบาปบ่ได้มันเพียงกันทั้งบุญแต่ละข้าวมันเพียงกันเบิดหมูจักตัวเบิดไก่จักตัวเบิดง้อจักตัวเบิดเดาจักเท่มันนั่นยังไงบางคนจึงหัวจักบุญมันยังไงทั้งบุญยังไงมันจะมาเฉลี่ยบุญมันก็ได้บ่ได้มันก็คือคนหัวจักบุญนะทั้งบุญมันจะบ่ได้บุญแต่ก็คนหัวจักบาปมันจะละบาปบ่ได้กันยังว่าบาปไปเป็นบุญอยู่นั่นหรือมันบ่แม่นบ่ยังไงนะเท่านี้นะเรื่องไขผลมันบ่ไกลหรอกเรื่องใกล้ๆไอ้พวกเข้าทั้งหลายนี่เพราะเนื่องจากยังเนื่องจากบ่ได้สนใจบ่ได้สนใจในการให้ทานในการฟังเทศน์การรักษาศีลคือเว้าเดียวๆไปเว้าเดียวๆไปเว้าเดียวๆไปบ่ได้พิจารณาบ่ได้พิจารณาบ่ได้ภาวนาเพิ่นบ่ได้ภาวนาเพิ่นก็บ่ได้ปฏิบัตินะฟังไปซื่อๆให้ไปซื่อๆเว้าไปเรื่อยๆไปนั่นไอ้เจ้าหน้าอาตมาถึงบรรพบุรุษทั้งหลายเป็นตัวอย่างคือตาคือย่ายสี่บาทสมัยก่อนแต่อาตมาเป็นเด็กหน่อยนะเขาว่าข้างบนของจันทร์อย่างข้างของเรือข้างของเรือย่ายสมัยอยู่เนี่ยเขาว่าสิอ้าวบริษัทจะหันมือหนึ่งบ่ได้มันเอาพกตัวใหญ่มาขังไว้ไปไขเอาพกใหญ่อยู่ในหม้อมาด่าวันนั้นเอาพกไปปล่อยให้แม่เนี่ยเป็นว่าไปโผล่เนี่ยแต่มาเราถือไปโผล่คนเนี้ยหนองหวานดีๆคนเนี้ยปล่อยน้องๆคนเนี้ยเอาไปโผล่เนาะแล้วมาก็หายเอาไปใช้เลยเพราะว่าหอยน้องๆคนเนี้ยว้ายเพราะว่าผู้ชอบไปจะหันจะหันยังไงเอาไปโผล่คนเขาโผล่เนี้ยตัวเอาไปตากบเอาไปปล่อยน้องๆเจ๊สีนาว่าหันมีศีลมีธรรมมีว่าหันศีลบ่ทันเห็นจังว่าจะมาก็บ่ฮู้จักดอกเมื่อนพิจารณามาโอ้ยดูนั่นบ่มีหยังเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดแนมในเฮ็ดน้ําแนวก็เฮ็ดซื่อๆจักได้หยังบ่ได้หั่นได้เฮ็ดแนวนั่นน่ะจักสิได้จังว่าคิดไปคิดมาเรื่องศีลธรรมของเฮาดอกมันดอกบ่มีเบิดมันเบิดแต่อาตมามามองนี่จังโอ้ยบ่แม่นบ่ได้ยินบ่แม่นบ่ได้ฟังบ่แม่นบ่ได้เว้าได้เห็นโดยที่แม่นเว้ากันอยู่ว่ากันอยู่ดอกบ่ฮู้เรื่องมันสิคือการปลาอยู่ทะเลนี่แหละเนาะมันกินไปจุ่มมันก็เค็มน้ําทะเลมีบาดมีแผลก็เค็มปลาทะเลมันด้อยอยู่ได้บ่แสบตามันนะแห้งหลายแห้งมากปลาทะเลน่ะน้ําเค็มปานเกลือเฮามันมาสร้างบ่แสบตามันสิพุ่นปูมันก็เกิดอยู่ในน้ำทะเลอย่างนั้นตามันก็เกิดอยู่ในหันในน้ำทะเลอย่างนั้นปูถวดยาถวดมันก็เกิดมาจากหันมันก็ด้วยคือความเข้มอย่างนั้นมามันแสบตามันบ่เห็นอันนี้คือการเกิดมาพอเมฆพาเหตุจิตจักรแต่เหตุจิตจักรที่ว่าจะไหน
นี่คือความนึกคิดของพวกหมู่เฮาทั้งหลายมันตายไปเป็นต่อนย่างกันถือยังต่างๆคือกันเคยเป็นพระเด็กเล่นหน่อยแต่ก่อนกันไม่ออกก็ออกไข่อยู่ในบ้านนะเอาข้าวสารหยิบมาจากกิโลนึงเดี๋ยวไปป้าไปสวดนะสวดให้มันเลยในกิโลกลัวคันพ่อจะสั่งก็เอาวังให้ไพ่ยันดีๆซะแล้วก็เอาไปฟ้องข้าวสารดีๆให้ป้าไปสวดสวดให้ข้าวสารมันเหลือบ้างห่วยมันก็บาปเบิดมูลและมูลก็ดีว่าจะเป็นเจ้าหน่อยจะตายเดี๋ยวจะกู้คนป้าสวดจะปัดฟ้องบ้างมันก็เพราะพนันเนี่ยนอนนั่งเจอกันโจ๊กตรงเนี่ยมันบอกนั่งเจอกันบนนั่นโอ้ยมันผีบ้าเอ้ยจริงมันเป็นบ้าวัดทุกคนเราแต่วัดเรื่องที่สี่กับพระกันแต่หาเหตุจ้างเป็นผู้ไรพระเหตุเนี่ยจ้ะมันหนักพระกันเหตุมากจริงจังอะแต่ไรมากขันสวดต่อสารมันเหลือวังเออบ่ตายกับพระสันตาตาคนขึ้นบ่เป็นยังสวดปานนี้แต่มันบกลงก็พ่อคนเก่านั่นยากอยู่ว่าสันคนว่าเบื้องนี้อันเป็นสิอาตมาก็ไม้เด็ดสองเด็ดสามน้องเขาคือกันเป็นเล่นหน่อยบริเวณไม้เด็ดนึงดอกคนไปเหตุเมื่อคืนเบื้องเดือนนี่โอ้ยมันจะตกนรกเดือนนี้เดี๋ยวไม่ออกเขามันจะตกไปถึงคนได้มันโดนกันหรอกเดี๋ยวเจ้าสีสงบเหตุไปเลยแค่เฮาคันเป็นเทพวุฒิเทวราคนหัวมีเสียงมีเจมินเป็นเสียงห้องเสียงหัวเขาแตกเป็นเนี่ยเป็นนายดูมันนะนี่คือความคิดผิดคือความเห็นผิดของพวกเท่าทั้งหลายนะยังทีละเดี๋ยวก็ฟังเทศกันให้พ่อเราฟังโดยยายมีสติมานะให้ฟังประไว้เบื้องฟังประไว้เอาไปพิจารณาให้ฟังน้ำให้ภาวนาน้ำนะการในท่านนี่เหตุเลยการในท่านพูดยังไงบอกการให้ท่านหมายถึงบ่ให้รักของกันนะบ่ให้รูปของกันยังไงก็ห้าวยังจะรักของกันจะขโมยกันนี่การให้ท่านนี่หมายถึงอันนั้นการรักษาศีลนะการรักษาศีลหมายถึงบ่ให้โกรธบ่ให้ห้านการภาวนาหมายจิตสงบระงับเพื่อรู้เท่าการฟังเทศเพื่อให้รู้ในจริงต่างๆอันผิดนั่นคืออันนี้คือความหมายของมันใช่ไหมความหมายคือถ้าเราทำทุกวันทุกวันชั่วโมงนี้พวกเขาทั้งหลายโอ้ยการสั่งน้ำทำบุญใส่เป็นสั่งกันได้เลยเฮ็ดหลายสร้างบุญสร้างท่านสร้างเราจะแก่ได้หั่งบ่ท่านได้บุญบ่จักบ่เอามันคือบ่ชนะความโลภออกจากใจของเจ้าของนะมันก็เลยมันมีความสบายคือเรื่องที่มันบ่ดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาทั้งธรรมะเพิ่นว่าอนุภิกขาทานกถาศีลกถาสักกถาอาทินวกถาเนกขัมมกถาทานกถาเกี่ยวกับการให้ทานการสละความโลภศีลกถาเกี่ยวกับการรักษาความดีประวัติรักษาศีลไว้โปรดสักกถานะถ้าหากว่าคนเฮาพยายามละความโลภมันก็พยายามความโกรธที่ดักอยู่ที่เดียดทั้งนั้นมันก็เบาลงสักกะกะถาความอารมณ์เดียวกับคือสวรรค์สักขะอารมณ์อันเดิมนั่งอยู่กับอารมณ์ดีเดินกับอารมณ์ดีนอนกับอารมณ์ดีดีเพราะคนมันมีโทษบริเวณไปบริเวณขาไปบริเวณอิจฉาไปบริเวณยังก็บริเวณมันก็ได้สบายอารมณ์มันก็ได้เดินสบายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นสมองข้างนอกสบายอยู่ในก็สบายเลิศนึกไปสบายนั่งสบายนอนสบายการงานเฮ็ดสบาย
ีพระสวรรค์นั่นพอมันดื้อขันนั่งอยู่สันหน่อยก็คือเห็นเรื่องนั่นแต่เป็นทุกข์หน่อยเดินไปก็คือเห็นเรื่องคนนั้นเป็นทุกข์ตรงนรกสมมติเรื่องนรกจะขึ้นสวรรค์เนี่ยว่าสบายเพราะมีขึ้นมาหลังมาเป็นโทษอย่างต่างๆน่าสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายอย่างก็สบายสบายเพราะความบ่มีความผิดในใจบ่มีโทษในใจแม้สิไปผู้เดียวจะสั่นกับบ่อยากคนจะมาถามมาตายเฮาของคนบ่มีความผิดมันจะแม่นมันสบายหลายนี่คือสักขะอารมณ์เกิดจากจิตใจมันเลิศอารมณ์ที่มันเลิศอารมณ์ที่สบายอารมณ์ที่มีความสุขอย่างนี้ปราดทั้งหลายสั่นสมุดว่าสักขะเรียกว่าสวรรค์สักกะตาแล้วเมื่อไปคิดดูคิดยังคิดกินคิดรสโผฏฐัพพะทั้งร่วมอันดีอันเดือดอันประเสริฐอันงามอันมีรสเด็ดอร่อยสบายดั่งคนที่สาธิตคาถาหนึ่งว่าอาทินวัตถาเป็นว่าอาทินวัตถาหมายถึงยังยึดไปคิดอยู่สูงหลายยึดไปคิดอยู่สูงหลายเป็นยังไม่ติดสุขคือกันต้องปกกับปูควรว่าเป็นหนอกกับปูควรทั่วหนอกเอาไปอยู่น้ำมันปูถึงเดือดปวดไอ้มึงมาเออแม่นยังเสียมาหยาบมาเต็มกับอยู่ในหูปวดสบายหมกปีหมกศาสตร์สบายไงนี่คือเดี๋ยวปกมันผลอันตรายมันแต่แต่ยังบางคนเป็นว่าอยู่ที่ติดได้สุขนั่นก็ดีโป๊บหนึ่งคือกันมันจะอยู่ปานนั้นบุ้ยเขาเห็นปานนั้นกะอย่าสิว่าเลยน้อยเดี๋ยวฟอกไม่ออกคือเด็กก็ขอไปสมีเลยแง่หันแง่หนีไปเลยคุณลุงว่าฟอกคุณลุงจะฟอกเลยต้องหาโป๊บน้อยจะไปฟอกมู้โป๊บอยู่เดี๋ยวปานนี้สิบุ้ยมีความสูงเลยบานถ้าสิดีหน่อยก็ขอลงไปได้บานแง่ก็ไปได้บานนั่นมันนอนมือเขาแล้วเขาสิบนี้เดี๋ยวบุ้ยเขาสิว่นอยู่หันแล้วสิซ้อสิส่งมันอยู่หันแล้วนะว่างเน็ตก็ขอเขาสิขอเอาข้างหันเนี่ยสิคิดสุขหลายนั่นว่าหน้าได้ข้างเขาก็สิเอาข้างว่าหน้าได้ขางเขาสิเอาขางเลยเขาสิขอกันว่าเลยมันสิทุกข์หมดไม่ได้มันเกิดเหตุคือกันแล้วมีความทุกข์คือกันทุกข์เพราะหลาบกว่านี้เพราะยศกว่านี้เพราะชั้นระเสริญกว่านี้เพราะดุเพราะร้านต่างๆนั่นน่าจะคือกันน่ะทุกข์บนวันนี้ก็มีความทุกข์นี่ก็ยัดจิตไปทุกข์อยู่หลายนี่คนว่าไอ้หัวจะโทษของมันแน่โทษมันมีอยู่ทุกข์ยังเหงามันยังอยู่น้ำเฮาประชามันเสียเดี๋ยวเฮาสิทุกข์แน่มีลูกสาวลูกชายคือกันมันว่าง่ายสอนง่ายอยู่ดีก็ทุกข์สบายแต่มันระวังประชามันผิดนั่นมือหนึ่งมันสิบ่ฟังของเฮาเลยประชาบ่ฟังของเฮามันสิเอาทุกข์ไปเสียมใส่ผู้นี่หึพ่อกับแม่ว่าสินอนบอกกันอยู่ว่าคืนบ่ได้นอนเถียงกันอย่างๆอย่างๆกันแล้วมันสิทุกข์นี่เพิ่นว่าอาทิในวกตาให้หัวจักโทษมันเด้อเพิ่นว่าให้หัวจักโทษมันขมเอาใส่น้ําอ้อยนี่จะคิดหวานกินมันมันหลายบัดหาบ่ายๆมาท้องสิถึงขึ้นนอกถึงเนี่ยมันเป็นน้ําหยังวะเป็นน้ําขมเอาบ่สิว่าอยู่แล้วเป็นขมเอาด้วยเป็นน้ําเฮาวุ่นเนาะประเทศมันบอกคิดหวานคิดมันไหลมันเลื่อมหลายเลื่อมน้อยบอกว่านี่จะโทษจะขมเอาแค่บอกเอามันต่อไปมันต่อไปบ่มันสิเป็นสิ่งใดเป็นเมาแต่หวานแต่มันแต่กินเยอะยิ่งมันเท่าไรได้นั่งสมาธิบ่เปลี่ยนได้นั่งสมาธิบ่สงบได้ดอกก็ดียศก็ดีเสนอเสริญก็ดีสุขก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างสี่สมบัติที่เดียวกับของเฮานั่นถามนี่ข้อทุกข์เดี๋ยวไปยาให้เลี่ยนไว้นะหรือสกุลหลังตายเท่านี้คือสันนันนะเมื่อนี้มาสร้างเถียรตั้งถ้ำไหนกินไหนนอนสบายนี่อย่าไปเสื่อมันเมื่อนี้ก็ดีนะขายินเท่าแขนยินเท่าท้องยินเท่าหัวยินเท่านะอีกมือนึงมันจะเจ็บท้องก็ได้ได้อีกมือนึงมันจะปวดหัวก็ได้อย่าไปเสื่อว่าหัวเขาบ่มีโรคอย่าไปเสื่อว่าท้องเขาบ่มีโรคอย่าไปเสื่อว่าขาเขาบ่มีโรคแขนเขาบ่มีโรคอย่าไปเสื่อว่าหลังตายเขาบ่มีโรคอย่าจิตไปเสื่อย่าจิตไปเสื่อนี่เมื่อนี่มันหายโรคอื่นมันเป็นโรคเข้าใจบ่นี่มันตามเข้ามาเข้ามามันตาม
อย่าว่าเราบ่แก่อย่าว่าเราบ่เฒ่าอย่าว่าเราบ่ตายมันทั้งแก่มันทั้งเจ็บมันทั้งตายทีละน้อยละน้อยมันเจ็บทีละน้อยมันบ่เจ็บบ่หลายหรอกเจ็บตัวน้อยตัวนุ่มมันเจ็บออกจากเฮามันเจ็บทีละน้อยเนี่ยเจ็บทีละน้อยละน้อยเจ็บได้เท่าบ่เท่าหลายหลายปีหลายเดือนหลายมันเจ็บบ่เท่าจังเทื่อมันก็ได้เบิดคือกันหนังก็สิเบิดแก้วก็สิเบิดตาก็สิเบิดหูก็สิเบิดมันสิเบิดไปสู่แนวอันแล้วบาดนี้มันเจ็บบ่เท่าอย่าสิว่าบ่เบียดเบียนเท่าไหร่อย่าสิว่าเฮาบ่เป็นหยังได้นี่นี่อธินวกถาโทษของกามมันมีได้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่านี่โทษของกามมันมีนั่นโทษของขมเอาว่านี่บ่แม่นว่ามันมีแสบมีมันซื่อๆโทษมันก็มีอย่าไปเสียใจมั่นใจหวานนายเป็นไปจังซั่นเด้ให้เบิ่งแน่โทษมันมีอยู่โทษมันมีอยู่นี้กินได้หลายมันมีโทษนี่ก็คือการลาภเท่าใดมากก็ดียศที่เฮามีอยู่ก็ดีชีวิตที่เฮามีอยู่นี่ก็ดีร่างกายที่อ้วนล่ําอยู่นี่ก็ดีมันสบายอยู่นี่ก็ดีอันนี้มันมีโทษอยู่ไรมันมีสุขเดี๋ยวมันทุกข์มันจะมีอยู่ให้เห็นสองทางเห็นทางเดียวนี่นี่อธิบดีกถาโทษสองตามเนี่ยธรรมกถาให้ออกพระพุทธเจ้าสอนให้ออกออกจากยังมีลาให้หูจักลาดูเท่ามันมียศให้หูจักยศมีสุขให้รู้เท่าสุขมีทุกข์ให้รู้เท่าทุกข์มีสรรเสริญเขาสรรเสริญให้รู้เท่าสรรเสริญเขานินทาให้รู้เท่านินทามีพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาบ่แม่นพ้นทุกข์ได้เพราะมีของหลายเพราะมีของหน่อยเพราะมีของมากของบ่มากของสอบใจบ่สอบใจเรื่องทุกข์บ่แม่นเรื่องของเรานั่นเรื่องพ้นจากทุกข์คือเรื่องปัญญาเรื่องคนมีปัญญาจึงพ้นจากทุกข์ท่านคนมีปัญญาเนี่ยเป็นตัวเฮ็ดจังได๋มันก็บ่พ้นจากทุกข์เรื่องคนมีปัญญาได้หลายมากก็บ่เท่าทุกข์ได้น้อยมากก็บ่เท่าทุกข์คันคนบ่มีปัญญาคนมีปัญญานี่มันเป็นหยังบ่นับส่วนน้อยบ่นับส่วนหลายปานนั้นคอยหังใจพยุจจันทร์อันนี้ผู้มีปัญญานะอาทินวกถาพุทธะให้ออกให้ออกจากอีหยังให้มีปัญญาเนี่ยธรรมกถาออกจากกามออกจากรูปออกจากเสียงออกจากกินออกจากรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่ลาภก็ดีมียศก็ดีมีสรรเสริญก็ดีมีสุขมีทุกข์ก็ดีมีดุขมีร้านมีขอบมีขั้วก็ดีให้ทำสัญญาไว้ใจของเราทุกคนนะมือหนึ่งมีความร่วมกันอยู่วันนะวันนาข้างหนึ่งวันนาข้างหนึ่งต้องไปจากกันวัตถุสิ่งของเงินทองคือกันลาภคือกันยศคือกันมันจะต้องแยกจากเฮาฝั่งนึงมันบ่หนีเฮาก็ต้องหนีคือบ่มีคนที่อยู่ร่วมกันไปตลอดกาลนี่มันจะต้องเป็นอย่างซี่ให้คิดไว้อย่างซี่ให้รู้เท่าไว้อย่างซี่คันรู้ไว้อย่างนี้รู้เท่าไว้อย่างนี้เพิ่นเรียกว่าคนภาวนานี่แม่นนักมวยนักปั้มนักชกก็แปลว่าได้ซ้อมอยู่บ่ได้ขาดเมื่อถึงเวลาถึงเวทีมากก็ชกตามบทตามบาทประดุจเท่าที่เราได้เรียนมาอันนี้ก็คือกันเรามีสุขเรามีหลับเรามียศเรามีขอบเรามีขั้วมีดุมีหลานยังสิภูมิใจก็ให้ระวังไว้ระวังไว้ให้แยกไว้แบ่งไว้อันนั้นเป็นจังซั่นอันนี้เป็นจังซี่อันนี้เป็นจังซั่นให้อธิบายให้มันดอกไว้ไว้เบิดวันนึงเขาก็ต้องจากเข้าไปเขาก็จากเข้าก็ต้องจากปานไปเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องบ่มันบ่เที่ยงเป็นของธรรมดาเขาจะยึดมันคือมันมันให้เราลอกไปให้ได้มากนะที่นี่ถึงเวลามันเป็นมาบาทถ้าสิสบายนะสบายถึงบ่สบายก็อดได้กันได้ถึงข้าวดุข้าวตายจากกันจังซี่มันสิเป็นคือดุบักกระโดดนี่ได้แดงสิอัดคอดซั่นเลยคึบมีสิดีได้มันว่าจะใส่ผู้หันเนี่ยคันเฮาบ่ได้อ่านไว้บ่ได้คิดไว้บ่ได้ภาวนาไว้คันไปพ้อที่ยาวโลดเฮ็ดจังได๋ล่ะห่วยมันก็ห้องตายเพิ่นก็ตายถึงสิ้นนี่เดี๋ยวล่ะว้าวกว่าแล้วมันบ่เคยจากกันบ่เคยหนีจากกันนี่มาจังเป็นแต่น้อมาจังเป็นแต่น้อเพราะว่า
บ่สร้างอย่างนี้มันเป็นจาวรคือผู้เนี่ยผู้นี้ต้องกี่ชั่วนี่จะไปหมายมันนั่นนี่พระเจ้าให้เข้าหาธรรมะเขามาว่าเป็นว่าฟังธรรมในหูเรื่องยังสิได้ฟังธรรมหูเรื่องของยังสิเฮาจับอันนี้ไปสอนเจ้าของนะท่านหากมั่นกันเบิ่งบัดตั้งบัดเด้อบัดเวลาตั้งนั่งกันถึงประทับเด้อเนี่ยให้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยชอบบ่ไหวเฮาถึงข้ามันนิยมแปรผันไปเนี่ยเป็นส่วนเฮาสิพักกันสบายเพราะรู้เท่ามันเป็นอย่างนอนี่บ่ได้ให้เฮาว่ามันเป็นธรรมดาของมันถ้าท่านสอนอย่างนี้ถ้าท่านบอกอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แดงบ่ได้บอกบ่ได้ว่าบ่ได้มันเป็นอย่างนี้เฮาสิมีหลักฐานพยานเฮาจะได้พึ่งพุ่นพระพุทธเจ้าคือธรรมะของเพิ่นพึ่งพุ่นพระธรรมพึ่งพุ่นพระสงฆ์เฮาจึงผู้ราบรื่นสรดสังเวชพิจารณานี่ไอ้คนที่บ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักบาปบ่ฮู้จักสกลดังกายสังขารเฮาแล้วตายตามขึ้นกันยังไห้ขึ้นมาสักก่อนขึ้นมาสักก่อนมันเน่าเดี๋ยวก็เอื้อนขึ้นมาอยู่หรอกผู้ขี้ซั่วนั่นน่ะให้เข้าใจจังซั่นอันนี้ให้เฮาเข้าใจอย่างนี้ไว้ที่ว่าว่าฟังธรรมสิฮู้เรื่องจริงทั้งหลายแต่ฉะนั้นจริงพระท่านก็ว่ามาปฏิบัติศีลมาปฏิบัติทานให้เฮาทั้งหลายพอกันฮู้เรื่องชีวิตของเป็นอยู่นี่มันสิพอจําได้มันเป็นมาอย่างไรอยู่ไปจังได๋มาจังได๋อยู่จังได๋ไปข้างหน้าเป็นอย่างไรมันเป็นหยังให้เฮาจักฉะนั้นเบื้องลูกยัดตันไปจริงน่ะเป็นตัวใจเฮาก็สิคลี่คลายออกจากความทุกข์ทั้งหลายที่เรียกว่าเนี่ยธรรมะตานออกพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าให้กอดไว้บ่ให้ยืดไว้บ่ให้หมายไว้บ่ให้มันไว้เรื่องของปฏิสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรพอสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนัตตาว่ามีไผเป็นไผเด้สิ่งทั้งหลายแล้วนี่ลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีสิ่งที่มันพัดผ่าจากลงไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ก็ดีว่ามันเป็นแต่เฉพาะเฮานี่มันเป็นแต่เฉพาะเฮาบ่ทันเกิดมามันก็เป็นอย่างนี้นั่นจังว่าอาตมาว่าน่ะคนเฮานี่มันบ่เป็นประเภทกันบ่สร้างคุณงามความดีเพราะว่าสร้างความดีไว้นี่มันอิ่มใจมันปลื้มใจเพราะมันบ่มีแนวยังสิได้สิเป็นพวกเตาว่าเมาอยู่พ่อแห้งมันบ่มีแนวได้แนวไปมันเป็นจังซี่เดี๋ยวอาตมาไปเบิ่งให้เขาสองคนคนแก่อยู่ซุนบุรีน่ะคนอายุ60ปีแล้วเขาไปฝากเอาผู้เฒ่าไปร่วมกันน่ะคือวัดปานไปเบิ่งพระเจ้าอยู่หันหลายชั่วโมงอยู่ไปเทศน์เนี่ยมันจะพูดเท่าจะอ่อนช้อนพูดเท่านี่เท่าอีนี้อยู่หันก็มีอยู่หันเอาไปจิ้มบ่ไหวคนเขามีผู้รักษาปกป้องย่างไปย่างมากขึ้นไปขึ้นมากขึ้นเห็นปูยาตาย่ายเฮาโยยคนเท่าเนี่ยคือเปลือกแตงโมนี่ทว่าเพราะว่าขึ้นไปเขากินกินเนี่ยหวานหวานมันเดี๋ยวเขาเอาจิ้มไปล้างบ้านเปลือกอย่างง่ายก็ง่ายเปลือกอย่างงุ่มก็งุ่มเปลือกอย่างแตกก็แตกเอาผู้เฒ่าอายุ60กว่าน่ะไปว่างมันต้องการบ้านนี่โว้ยเอาไว้หลังบ้านเฒ่าแล้วนะเฒ่านึงอยู่หันอายุเท่าไหร่100กว่าได้บ่ว่าตาใสๆตาคือตาแม่งกุฏินี่ใสมองอยู่แม่งว่าจอตานี่บ่ฮู้เมื่อเว้าเก่งจนเข้าออกเวทีเอาผู้เฒ่าไปสู้เพราะไว้อาตมานั่งไปนั่งมาคิดสักหน่อยคนนี่มันบ่เป็นประเทศอีหยังว่ามันบ่เป็นประโยชน์ตัวนี้เฒ่าเดี๋ยวพาไปกินไปดังบ้านคนเอาไปดังบ้านโอ้ยมันเบิดทาดเขาถีบของเศษไปตองห่อสมเอาไปตองกินไปดังบ้านเป็นขยะม้วนฝอยเขาก็เตรียมโดดบนบ่นี้กันต้องกระป๋องน้มกระป๋องโอวันตินเขาน้ำมูนันเขาจ่อกินเนี่ยเขาเอาพวงกับไปน้ำมูนันเป็นของสีตัวทหารมีแต่ไม่ยั้งมีแต่พวกเศรษฐบาลตัวรถอันนั้นยิ่งมาแจ่ไปถิ่มน้องผมมูนันเห็นผู้เฒ่าน้องจะคุยจะเคี้ยวอยู่คือเห็นโอ้ยนี่น้องน่ะบัตรเขามาตลาดบ้านนี่โอ้ยคน
มวลคนพวกผู้เฒ่าเด็ดน้องห้องแหงแหงบ่จักหิ่มบ่จักแหย่บ่จักเฮ็ดจังซั่นอันนี้นั่นล่ะเพิ่นก็สิหาฟ้าไปหาบ่ทันน่ะบ่เดียวกันหั่นล่ะดิ้นไปอ่านนั่นนี่ก็ดีเอ้าคือใบไม้นั่นน่ะใบไม้พันโดนถือร่วมมันก็พัดแจงไปแจงมาธรรมดาของมันนั่นเนี่ยเนาะกันใบได้โดนเนี่ยกระสุนก็มีเต็มดินติดถมมาแล้วมื้อเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นของเฮาพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณานี่มาฟังเทศน์ฟังธรรมให้เข้าใจอย่างนี้หาประโยชน์1ปฐมไหว้2มัชฌิมไหว้3ปฐมไหว้3ไหว้3ส่วนให้เฮาหาเอานะสร้างประโยชน์ส่วนโลกซะปฐมไหว้ซะมัชฌิมไหว้ซะ2ส่วนอย่างมันมากส่วนที่3ตั้งแต่อายุ50กว่าหรือ60ไปนั่นเจ้าทำบ่เจ้าให้ถอยสร้างบาปสร้างกรรมแม้จะอยู่บ้านอยู่เฮือนก็สร้างให้เป็นพระเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดูเก่าเล่าล้านกราบไหว้เป็นกติกาต่างเขาแนะนำสั่งสอนเขานั่นให้เป็นดูดิเอาอุดมคติของลูกของหลานป้าเขาวัดเขาว่าฟังเสียงฟังธรรมมีศีลมีธรรมอย่าพักกันเดือดร้อนกระวนกระวายอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมที่ดีของอดีตชนทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสอนอย่างนั้นเพื่อความสงบระงับเมื่อความสงบระงับได้จังที่สะพอกการเข้าใจในธรรมะธรรมะเป็นของบดีของละเอียดเกือบเกินของเรียบร้อยตั้งๆที่เอาให้ท่านก็ดีฟังเทศก็ดีรักษาศีลล้วนแต่สิ่งที่ให้ผลดีทั้งนั้นแต่เป็นอย่างพุทธศาสนาของเรานี่ปฏิบัติมานานเป็นอย่างจังบ่ได้ผลเป็นอย่างจังบ่สมาธิเป็นจริงๆเดือดร้อนคนบ่ถึงศาสนาบ่ถึงคุณพระพุทธบ่ถึงคุณพระธรรมบ่ถึงคุณพระสงฆ์ให้ท่านบ่ถึงท่านให้ศีลบ่ถึงศีลฟังเทศน์ผู้ฮู้จักเทศน์นะมันจึงบ่เข้าถึงธรรมะเมื่อบ่เข้าถึงธรรมะผู้จะนอกรับพุทธศาสนาความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นมาศาสนาคือความจริงคือความพ้นทุกข์ธรรมะก็คือความพ้นทุกข์ศาสนาก็คือความจริงคือความพ้นทุกข์บ่แม่นคนเป็นศาสนาบ่แม่นศาสนาเป็นคนนั่งคนว่าพระเนี่ยศาสนาว่าโยมเนี่ยศาสนาว่าซั่นมันแม่นศาสนาศาสนาคือความจริงคนไปทําตามความจริงมันก็ได้จริงคันคนไปทําบ่คือความจริงมันก็บ่เป็นศาสนามันก็บ่เป็นธรรมะแม่นบวชเป็นพระมันก็บ่เป็นพระแม่นเข้าวัดมันก็บ่เข้าวัดมันอยู่นอกวัดนี่พอบุญบ่เข้าใจในธรรมะคือกันกับคนทําบุญแม่นสิทําบุญคนบ่ฮู้จักบุญก็เลยแต่บาปบ่เคยได้บุญคนบ่ฮู้จักบาปเป็นต้นก็ละบาปบ่เป็นเพราะว่ามันแม่นอยู่นี่แหละจังซี่นะมันเป็นอยู่จังซี่มันจึงละบ่ได้ถ้ามันฮู้จักว่าฮอดอยู่ซื่อไฟมันก็เจ้านั่นมันบ่ฮู้จักความผิดมันเอาผิดเป็นถูกเอาถูกเป็นผิดเอาดีเป็นชั่วเอาชั่วเป็นดีแต่คนสมัยนี้มันน่ะเป็นจังซั่นมันหลงอย่างสันจ้อยมันหลงสิบ้านเมืองมันเกิดขึ้นมามันหลงสันบ้านนั่นเมืองนี่เสด็จกลุ่มหน่อยกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือครอบครัวเฮากลุ่มที่สองก็คือหมู่บ้านเฮากลุ่มที่สามก็คือตำบลกลุ่มที่สี่ก็คืออำเภออำเภอก็คือจังหวัดจังหวัดก็คือมณฑลมณฑลต่อก็คือประเทศชาติมันจะเป็นไปอย่างสิเรื่อยเรื่อยนี่สินธรรมมันจักมันไผมันติดแต่มันเป็นเนี่ยมันระงับบ่ได้คือการกับบ้านเมืองเพราะมันบุญไหวมันบุญมันไหวจังสิเด้อคิดจังได๋ดอกยิ่งการขาการรบการว่าเฮ้ยบ่ฮู้จักกันเลยบ่เคยเป็นโทษเป็นก่อนบ่เคยฮู้จักกันบ่เคยอยู่บ้านไหนเมืองใดจังกันแต่ขาการยิ่งกันซื่อๆนี่บ่ฮู้จักกันเลยบ่เคยผิดกันจักเทื่อจักเป็นผู้ใดเป็นไผหมู่บ้านนี่ผิดกันมื้อนี้จังตีกันก็ยังใครแหน่เนาะส่วนเอาคนปิดปีกันซื่อๆบ่มีเรื่องมีราวจังซี่เดี๋ยวนี่มันเกิดจากหยังมันเกิดจากความหลงบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอีหยังสากันยิงกันตายไปซื่อๆจังมันเกิดมาอันนี้นี่มันหลงนี่คือความหลงคือความบ่มีศีลบ่มีธรรมมันเกิดขึ้นมามันเดือดร้อนเมื่อมันเดือดไปแล้วบาดนี้มันเอาคืนบ่ได้บาดมีแต่เรื่องมันเปลี่ยนไปถึงทางที่จบที่สุดของมันจังซั่นอันนี้เนี่ยสอนบุคคลแต่ละคนเท่านี้คือกันฉะนั้นพุทธศาสนายังมีความหมายอยู่แต่ว่าคนปฏิบัติศาสนานั้นบ่มีความหมายเฮ็ดบ่ถือศาสนาเฮ็ดบ่ถือธรรมะบ่ฮู้จักธรรมะบ่ฮู้จักศาสนาบ่ฮู้จักบุญบ่ฮู้จักบาปมันเป็นเรื่องของจังซี่ฉะนั้นพวกเจ้าเฮาทั้งหลายให้พากันพิจารณาให้มันดีพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าคนเฮาทั้งหลายเมื่อมันเดือดร้อนมา
มันสิยังเหลืออยู่แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ล่ะเนี่ยพวกนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันจะตายเป็นเปรตเป็นผีเป็นมารก็คือแม่นใจบ่มีศีลมีธรรมก็เป็นเปรตเป็นผีบ่มีพ่อบ่มีแม่แต่เนี้ยเฮ็ดจังได๋บ่มีพี่บ่มีน้องตาฟันด้านแข้งกันไปตามภาษาสัตว์เพราะมันบ่มีธรรมะในใจคือสัตว์มันก็ต้องเปลี่ยนไปอันนี้ก็บ่ต้องสงสัยหยังให้คิดเบิ่งเถอะธรรมะนี่ตั้งแต่ศีลตัวเดียวที่เพิ่นสอนเพื่อหยังเนาะนี่เนาะนี่เอามันสิเกิดเรื่องกันปุ๊บไรไปถามหมู่นู่นเอาบุญที่เพิ่นสิตีกันไปถามมันเกิดมาจากหยังเอ้าบ่แม่นกินเหล้าก็ไม่แน่นึงนะมันต้องผิดศีลตัวนึงละมื้อนี้เกิดกันเหี้ยอาเกิดน่ะมันเป็นอย่างไรนี่เป็นยังมันมันทะเลาะกันมันต้องผิดแนวนึงแหละจนไหนในศีลนี่นะมันดูแมนเบิดโอรสแค่นั้นศีลเนี่ยเป็นอย่างว่าศีลเนี่ยนะสุขจริงยันศีลเนี่ยนะโภคธรรมธาตุผู้รักษาศีลนี่มีความสุขกายสบายใจมันมีความผิดมันมีมันก็ทุกข์กันแล้วมันก็บ่ทุกข์แล้วให้เฮาพักกันเบาใกล้ๆจังสิปฏิบัติที่บ่ไปไกลๆให้อ่านเรื่องของเจ้าของนั่นอายาโจมพอตั้งหนาอยู่ในคารวาสมันมีสินหาสมบูรณ์นี่ก็ดีเต็มที่เลยนะวันอุโบสถมาจังวันอุโบสถศีลมานี่ตักกันมาฟังเทศให้ได้ความเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมานะเนี่ยยังสิมีการนึงบ่ให้กินข้าวเย็นเป็นหยังมันเป็นโทษซะบ่เป็นอยู่คันมารักษาศีลน่ะเป็นโทษบ่เป็นกินข้าวเย็นเป็นหยังโยมกินหลายมันก็นั่งสิได้ซะบ่ไปกินข้าวยิ้มเสือบ่พอมีออกข้าวกินเขาอยู่มิ่มเกี่ยวมาสูบยาจังไหนมันเป็นนอนบ่นั่นมันคิดจังสันอย่างคิดอย่างนอนเพิ่นให้นั่งภาวนาวันผ่านให้มันเบาป้องเขานอนให้มันน้อยเนี่ยมันคิดวันนี้นักบวชจะเข้าใจว่าเฮ้ยกินเขาสิบาปที่บ่บาปเสี่ยงที่บ่บาปกินได้หลายมื้อบาปตัวไหนอ่ะห้าเขาคุณตัวที่ว่าบ่บาปบ่เขาตัวกินมันสิบาปบ่นั่นน่ะบาปต้องที่เดี๋ยวเอามากินมันเขาที่ไพ่ไงมากินอุบายเพื่อนกินนั่นหน่อยกินเขาจะฟ้องอะไรกินมันเหลืออีมุ่นบาปโบราณมุ่นไม่เป็นยังมันติดบาปทั้งคนมาเถียงกันมีได้ทำไมคนมาบวชเดี๋ยวว่ากินเขาที่บาปเดี๋ยวบาปต้องมาที่กินเขาจะฟ้องกันที่บาปกินแล้วมันกินเป็นไงกินเบิ้ลคนเดียวกินห่าเขาเดียวนี่มันบาปเดียวนี่เดี๋ยวร้องร้องมุ่นที่แล้วว่าหูจักจังสันเดี๋ยวนั่นบาปแต่งแต่งตัวฟังด้ำฟังก่อนก็บาปอยู่บาปมันมวนใจมันหนามันเดิ้งนั่งมันก็บ่ได้จิตบ่สงบมันบ่เป็นสมาธิมันก็บาปนี่สิว่าจังได๋นอนฟ้องพรฟ้องนวลฟ้องนิ่มฟ้องนวลอันใหญ่อันสูงก็บาปบ่บาปมันสบายโพดมันสิภาวนาได้ผ่านหันใจพอสองสามวันก็นอนครับมีที่ดีตอนไหนมานอนนั่นมันบาปจังซั่นคนหมู่จักบาปสิบาปคนไหนนอนถูกเพราะว่ามีแต่มันสบายตัวบาปแปลงแจ้งตัวมันบาปคนไหนมีแต่มันสะอาดตัวเนี่ยกินเขามีแต่มันแห้งตัวมันบาปคนไหนเพราะว่าคนขี้ซัวมันหาบาปผู้อื่นนะเพราะมันใจบ่หมู่จักบาปมันบ่หมู่จักบาปจักบุญมันหาบาปผู้อื่นน้องว่ามื้อที่มันบาปเหมือนบาปเฉพาะวันอุโบสถเป็นนี่พอจังมันคัดของจังนี่เดี๋ยวผู้ที่มีปัญญาให้หาใส่ภาวนาตั้งต้นนิดหน่อยนึงเมื่อวานเขาว่าโอ้ยมาเขาว่าจะหน่อยจะนวงแก่ตายไว้ตัวยานก็มีตัวน่ะห่วยกินเขาที่ว่าจะกินจะกินมาเจ๊หน่อยหัวเขาจะกินยังไงเออจะกินมาเขาห้องหอกที่ว่ายังกินน่ะมากินมาเจ๊หน่อยเสียเขาน่ะโอยานมันใหญ่บ่นั่นสารพัดสารพ้าแต่มันสิเรื่องสิบอกแนวคนหลงนั่นเพิ่นจังว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ถึงพระพุทธให้ถึงพระธรรมให้ถึงพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่นสอนแน่สอนจริงสอนแน่นอนเพิ่นบ่คือกันบ่กลับบอกบ่แม่นมื้อนี้คือกันมื้อผิดกันเพิ่นเว้นซั่นในพุทธธรรมสงฆ์กันไปอยู่เจ้าเสือเฮานี่คือไปทั่วที่ก็เรียนเอ้อบ่ถ้าเขาจะคนจะเขาวาดเนี่ยจิตตัวให้เขาด่าได้บาดจิตตัวให้เขาด่าได้บัดบัดซาจิตเขาเห็นจังไรเป็นทีเรียนหาจึงเกี่ยวขอมันขอบวชเลยหันจิตจังไรหาเป็นคนดวงก้อนเนี่ย
ตาเป็นห่วงก่อนเนี่ยหูหนวกก่อนแล้วนั่นเขาจิตว่าให้ตายเลยบ่ฮู้จักเรื่องได้หั่นนั่นมันจะสู่ตื่นเด้อลูกเจ้าบ่ได้แล้วเสียจังไดอันเราตื่นเด้อตื่นเสียเจ้าได้เหยียบหลายงานหลายฟังใจ